วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดตำรวจทำเนียบ150รายเดือดร้อนโอดยังไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงคนละประมาณ 6,800 บาทเกือบจะปีแล้วตั้งแต่ม็อบทะลุแก๊สบุกเมื่อสิงหาคม2564วันที่6มิถุนายน2565รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าขณะนี้เกิดความคลางแคลงใจขึ้นในหมู่ตำรวจทำเนียบรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3จำนวน150นายที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีไม่ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลดูแลความเรียบร้อยในขณะที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุแก๊สปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของปี2564คนละประมาณ 6,800 บาทหรือคิดรวมเป็นเงินประมาณ 1,200,000 บาทแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงจำนวนดังกล่าวซึ่งจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับคำตอบเช่นกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นสวนทางกับนโยบายของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เคยมอบนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของตำรวจชั้นผู้น้อยให้ดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ